เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel ทุกช่อง691แห่งนี้นี่เองนั่นครับต้องบอกว่านอกเหนือจากจะชมทางช่องทรูวิชั่น691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฮะทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับทางเพจ Speed Channel ของเรานะครับในส่วนของเพจ Speed Channel นะฮะจะรวบรวมทุกรายการนะครับที่ถ่ายทอดทางช่องทรูวิชั่น691นะฮะไปถึงในเรื่องการไลฟ์สดนะฮะจะมีการไลฟ์สดอยู่2รายการด้วยกันนั่นคือรายการ Speed Rider แล้วก็รายการ Speed Talk ที่เป็นส่วนของรถยนต์นั่นเองนะครับไปถึงเรื่องราวของรายการอื่นๆที่อยู่ในช่องนี้นะฮะจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับอีก1ช่องทางครับนั่นก็คือเพจของ Speed Rider นั่นเองถ้าเข้ามาแล้วนะฮะก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะครับเป็น Cover Picture อยู่นะครับในนั้นนะฮะต้องบอกว่าจะมีการรวบรวมในเรื่องของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับไปถึงในเรื่องของวงการรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ที่ส่งตรงถึงรายการของเราเองโดยตรงนะครับไปถึงในเรื่องของการที่แบบว่าเราไปออกงานนะฮะไปหาทำกิจกรรมกับลูกค้านะฮะเดี๋ยวนะเพจยังไม่ขึ้นนะฮะเพจ Speed Rider นะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะฮะเวลาที่เราไปออกงานนะครับก็จะมีการไลฟ์สดณช่องทางนี้ด้วยนะครับเป็นถึงในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก็สามารถติดตามชมได้อย่างตรงช่องทางนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับอันนี้จะเป็น official เว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งรวบรวมอยู่ทุกรายการอีกเช่นกันที่อยู่ในช่อง Truvision 691นะฮะแล้วก็จะมีลิงก์นะฮะที่จะโยงไปถึงผู้สนับสนุนของเรานะครับไม่เป็นลูกค้านะฮะหรือว่าเป็นร้านแต่งหรือว่าอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะฮะกดคลิกนะฮะก็จะโยงไปถึงตรงนั้นด้วยกันครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือทาง YouTube นั่นเองนะฮะสามารถที่จะเข้าไป Subscribe ได้ครับทางช่อง Speed Channel Official นะครับถ้าชมสดๆพร้อมกับ Truvision 691ครับเข้าไปที่ Speed Channel Official Live Stream นะฮะก็จะเป็นมุมมองเดียวกับช่อง Truvision 691เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามีความเสถียรพอสมควรครับและสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าเผื่อว่าเข้ามาไม่ทันเวลาที่เราถ่ายทอดสดแล้วนะฮะสามารถที่จะเลื่อนทางด้านล่างนะฮะไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะชมตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะหรือว่าระหว่างชมนะครับมีติดธุระนะครับก็สามารถที่กดพอสไว้นะครับแล้วก็สามารถมากดเพลย์ดูต่อแล้วก็ชมไปพร้อมกับเราตั้งแต่ต้นจนจบรายการได้เลยครับผมนะครับบอกว่ามีหลากหลายช่องทางที่จะติดต่อเราครับโซเชียลก็มีนะครับทางรายการทีวีเราก็มีนะครับแน่นอนครับก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับวันนี้วันจันทร์ครับก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของเรานะฮะเช้าก็รถติดเป็นธรรมดาครับสำหรับวันแรกของสัปดาห์นะครับใครก็โหตะลีตะเหลือกทุกจะตื่นเช้ามาทำงานวันจันทร์อาจจะแบบว่ามีการฉลองจากวันอาทิตย์หรือว่าบอบช้ำจากวันอาทิตย์อันนี้ก็แล้วแต่นะบอบช้ำนั่นจะค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับผมนะครับกับการคำนวณตัวเลขที่ผิดพลาดไปบ้างเป็นไงอาจารย์ก๊อฟโดนไหมครับอาจารย์ครับโดนครับวันนี้เจ้าโดนผมมาสบายอ๋อแล้วนะครับนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระสายพอได้มีเรียกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยช่วงกลางเดือนกับช่วงต้นเดือนก็จะมีอยู่แค่2ช่วงนะครับก๊อฟก็จะใบนะฮะทั้งหน้าเฟซนะฮะใครเป็นแฟนเพจผมก็จะเห็นอยู่นะครับครับผมอ่ะวันนี้มีอะไรพี่ตู่สำหรับเรื่องราวที่เราจะไปคุยกันก่อนหน้านี้อ่ะก็บอกว่าแน่นอนครับว่าจะต้องมีเรื่องของคลิปที่น่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนนี้เราจะมีเฉพาะวันจันทร์แต่ว่าตอนนี้มีทุกวันแล้วไปถึงนี่เลยวันจันทร์วันของเรานะฮะต้องบอกว่ามีคลิปที่น่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทาหรณ์คลิปสนุกสนานไปถึงไอ้เรื่องของแบบว่าเรียกอะไรคลิปเด็กคลิปแข่งหนูโอ้ยเอาเป็นว่าวันนี้มีเรื่องราวของอะไรอ่ะคลิปแรกคลิปแรกเขาบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่าไฟแดงแท็กซี่ฝ่าไฟแดงโอ้มันยังไงอ่ะไปชมกันแล้วก่อนเขาบอกแท็กซี่ฝ่าไฟแดงคงจะมีอุบัติเหตุแน่ล่ะมาอย่างเงี้ยเพราะงั้นไปชมครับสำหรับคลิปแรกเลยป่ะโอ้โหดีดีนะชนแค่ล้อหน้าเฉียดนิดเดียวแถมไงแถมโอ้โหนั่นหนีไหมเนี่ยไม่หนีเบรกอันนี้บ้านเราปะเนี่ยดูเหมือนจะบ้านเรานะแท็กซี่บ้านเราเนี่ยบ้านเราโอ้โหโชคดีมากแค่ชนแค่เฉียวข้างหน้าถือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับนี่มาโอ้โหแหกแบบโอ้โหวิ่งขวาด้วยแหละออกขวาแล้วจะพลิกเลยอ่ะ
นี่จริงๆก็ต้องบอกว่าเวลาแบบไฟแดงอ่ะไม่ต้องรีบออกหรอกเพราะแบบกลัวโดนแถมอย่าคิดว่าเราถูกเสมอไปเนี่ยก็อยากจะเตือนนะไม่ว่าจะเป็นทางแยกไฟแดงหรือว่าทางเข้าซอยอะไรอย่างเงี้ยชัวร์ให้ออกเออคือแบบว่าชะลอไว้เอาชัวร์ไว้ก่อนเพราะว่าเราขี่มอไซค์อ่ะแล้วแบบถึงแม้ว่าถูกก็ตามอ่ะแต่มันเจ็บอ่ะใช่กว่าจะมาเคลียร์กันอาจจะเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วมาเคลียร์มันก็จะไม่จบมันไม่คุ้มกันใช่ดูแลสุขภาพเซฟไว้เซฟไว้นะครับไม่ต้องรีบสักนิดนึงอ่ะอีกคลิปนึงคลิปนึงต่อไปครับแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีใครอยากจะโดนแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเมาแล้วขับนะครับเพราะฉะนั้นไปชมครับเมาแล้วขับเป็นอย่างไรบ้างครับผมโอ้โหอ๋อนี่เพิ่งเห็นวันนี้ตายเลยเนี่ยบอกให้จริงเหรอเออผู้หญิงตายเลยคนนี้บ้านเราเหรอบ้านเราแล้วก็ยังเป็นคดีความอยู่ด้วยนี่คลิปล่าสุดเลยนะที่ขึ้นในโซเชียลของวันนี้เนี่ยตัวลงรถซาเล้งหรือรถยังไงหรือคันนี้เป็นรถพ่วงกระบะคันนั้นคันดำเหรอมอไซค์เนี่ยเบรกแล้วใช่ป่ะกระบะจะพวดมาซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยกระบะเนี่ยมาจากทางโทนะเห็นป่ะทางแยกเนี่ยทางเอกเนี่ยจะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่านะแต่ว่าแบบเหมือนกับมอไซค์จอดเนี่ยแล้วกระบะมอไซค์เบรกกระบะมาชนตึ้มแล้วก็อัดเข้ากับรถตู้อ๋อเหรอมีภาพนิ่งด้วยนะเพราะว่าเห็นกระบะหน้ายับนิ่งเนี่ยนิ่งไม่ใช่คนนิ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะถ่ายแบบว้าวก็มันตัวลงเมาแล้วขับเหรอกระบะเห็นเขาว่าเมาเมาแล้วออกเมาแล้วแบบไม่ยอมเบรกเมาแล้วขับก็ตรงนี้นะอย่างที่บอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจครั้งนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือในส่วนของสปิดการาดของเรานะก็มีบริการตรงนี้ด้วยไอการที่แบบเป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ยไม่ได้แบบว่าเราดูแลรถแค่อย่างเดียวในเรื่องของไอการเซอร์วิสใช่ไหมดูเรื่องนั้นถ้าเผื่อว่าเมาแล้วขับไม่ไหวเนี่ยโทรมาได้24ชั่วโมงครับเราจะไปกินกับท่านด้วยไม่ใช่ไปรับรถกลับมาจอดที่เดิมก็ไปนั่งกินกันเป็นเพื่อนพี่ไงเพราะเรามีรถตู้ไปรับใช่ไหมเผื่อพี่ลากยาวใช่เราก็เป่าโดนอีกจะบ้าหรอไม่ใช่ดูแลอย่างดีดุจเสมือนญาติมิตรของเรานะครับขี่ไม่ไหวขับไม่ไหวโทรมาเรามีบริการเรื่องของรถตู้ไปรับถึงที่นะครับรับส่งถึงที่พร้อมในการเซอร์วิสต่างๆพร้อมรวมไปถึงถ้าจะออกทริปแหมวันนี้มาไกลโทรมาเลยครับวันนี้จะออกทริปดูแลรถให้หน่อยครับพรุ่งนี้รับรถกี่โมงครับพี่7โมงอ่ะ7โมงเช้ารถรอที่หน้าบ้านเรียบร้อยล้างเรียบร้อยไม่ใช่รอที่บ้านรอหน้าโรงแรมสปิดการาดส่งได้ส่งได้ด้วยส่งได้เหมือนกันรับได้ก็ต้องส่งได้สิโอ้นี่ไงส่งได้เหมือนกันนะครับอันนี้มีล็อกกงล็อกเกอร์ครบเรียบร้อยรอที่หน้าบ้านท่านเลยรถมาถึงจอดหน้าบ้านปุ๊บขี่เสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บเข้าบ้านเอารถมารับจากหน้าบ้านไปกลับรถส่งที่นี่กลับมาล้างรถเก็บพร้อมชาร์จแบตให้เรียบร้อยนั่นแหละค่าใช้จ่ายเรามีตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ปีละ12,000ปีละ 12,000 บาทใช่นะครับพร้อมกับชาร์จรถพร้อมกับการล้างรถได้เครื่องซีเทคไปอ่ะถ้าซีเทคก่อนคนละคันเลย1ตัวซีเทคส่วนตัวเลยนะใช่ส่วนตัวเลยซีเทคประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วก็มีตัวท็อปนั่นมีล็อกเกอร์ให้มีล็อกเกอร์ให้ของให้ได้ก็ล้างรถให้เดือนละครั้งเดือนละ2 2ครั้งเหรอ2ครั้งเหรอ2ครั้งก็มีห้องอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยรถรับส่งรับส่งคือสมมุติว่ารถอยู่ในวารันตีอย่างเงี้ยก็เราก็ยกไปเข้าศูนย์ให้เรียบร้อยนะจะเอาอะไรกันไม่น่าจะมีอะไรก็ดูแลทุกอย่างดูแลทุกอย่างถ้าจะซ่อมจะเซอร์วิสจะให้เราซ่อมก็ได้หรือจะให้เราไปส่งสมมติรถพังให้เราไปเอารถกลับมาแล้วไปส่งร้านที่รู้จักก็ได้หรือเข้าศูนย์ที่เราที่มีมาตรฐานก็ได้หรือจะให้ทางทีมงานช่างเราก็มีเซอร์วิสมีซ่อมเพราะเราก็มีโรงซ่อมของเราอยู่โอ้โหนี่ครบอ่ะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เครื่องมือเฉพาะห้องนั้นนี่ไม่รู้กี่ล้านนะเพราะว่าถ้าใครใช้ Snap On น่ะถ้าใครจะรู้จัก Snap On เนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นสุดยอดของเครื่องมือช่างแล้วเฉพาะตู้อย่างเดียวก็หลักหมื่นแล้วยังไม่รู้ยังไม่เรื่องเครื่องมือเลยเป็นล้านน่ะห้องนั้นเจอตู้อย่างเดียวแล้วไหนจะมีไอ้นี่อีกลิฟต์ลมอีกลิฟต์ลมโอ้โหแล้วก็ตัวเป็นหลายแสนอยู่สำหรับรถยนต์ถ้าแบบว่าขับรถยนต์มาแล้วมาเอามอไซค์ที่นี่ก็เอารถยนต์เข้าไปเซอร์วิสเป็นไฮน้ำมันเครื่องหรือว่าล้างได้เราก็จะมีฮอยต์ของบลูพอยต์ให้ด้วยอุปกรณ์แต่ละอย่างจากแฟคทอรี่เกียร์นี่เขาแบบว่าสุดยอดจริงนะมาดูเรื่องราวที่เราจะอัปเดตกันบ้างครับเมื่อที่ผ่านมากิจกรรมนี้นะครับที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้นะครับกับกิจกรรมของ Yamaha Custom Mesh นะครับ Battle 2017บอกว่าเป็นกิจกรรมที่บริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับเปิดมิติใหม่ของการแต่งรถจักรยานยนต์นะครับตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์นะครับการแต่งรถออโตเมติกตัวจริงอีกครั้งด้วยการจัดกิจกรรมประกวดรถแต่งที่ยิ่งใหญ่สุดแห่งปีนี่โอ้โหบอกว่าที่ลานกิจกรรมของดิสสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับพลาซ่า
นี่ด้านหน้าอะไรเนี่ยใช่ตรงลานใหญ่อ่ะนะครับที่ชื่องานว่า Yamaha Custom Made นะครับ Battle 2017นั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายครั้งนี้คือว่า Yamaha จะประกวดครั้งนี้นะครับเพื่อเปิดมิติใหม่กับวงการแต่งรถด้วยการเปิดโอกาสให้การประชันไอเดียนะครับแบบไร้ขีดจำกัดนะครับโดยนะครับให้สำนึกให้ตรงนี้ครับให้สำนักแต่งนะครับชื่อดังของเมืองไทยนะครับมาแต่งในเรื่องของ Yamaha Cubic ก็คือตัวนี้แหละเห็นไหมนี่ที่กำลังกระแสในสยามเนี่ยจัดในห้างอย่างในสยามเลยใช่นะครับรถจักรยานต์นะครับเจเนอเรชันใหม่สไตล์ดิจิตอลเมติกนะครับมาประชันฝีมือตกแต่งกันอย่างสุดขั้วภายใต้แนวคิดของ Young Active แล้วก็ Innovativeซึ่งกิจกรรมนี้ยังสามารถต่อยอดแนวความคิดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับในการตกแต่งรถจักรยานยนต์นะครับให้แก่ลูกค้าทั่วไปนำไปแต่งรถในสไตล์ของตัวเองได้ด้วยอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของรถออโตเมติกของ Yamaha ที่มีความแข็งแกร่งและยังได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมากนะครับโอ้ยนี่ดูคันนี้ดิแล้วก็แน่นอนครับเครื่องเสียงแยกมาได้นะผมเห็นในงานออโตฟลอนนะครับในเรื่องในงานนี้นะครับจะบอกว่ามีเรื่องของรางวัลในการประกวดนี่ก็ต้องมีเงินรางวัลด้วยนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2รุ่นอย่างที่บอกคือว่ารุ่นแรกคือว่ารุ่นของ Young Active นะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะฮะก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ 65,000 บาทโอ้โหซื้อคันใหม่ได้เลยเนี่ยเป็นเงินสดนะครับ 25,000 บาทแล้วก็เป็นแพ็คเกจทัวร์1ที่นั่งรวมถึงถ้วยรางวัล นะครับส่วนอันดับที่2นี่พี่ตีเนี่ยพี่ตี SY ครับเฮียเฮตีแล้วก็ส่วนวันที่2นะครับเป็นได้รางวัลมูลค่า 55,000 บาทเป็นเงินสด 15,000 บาทแล้วก็แพ็กเกจทัวร์จำนวน1ที่นั่งเช่นเดียวกันพร้อมช่วยรางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับ 45,000 บาทเป็นเงินสด 5,000 บาทแพ็กเกจทัวร์1ที่นั่งทุกรางวัลนะครับแสดงว่าไปต่างประเทศแน่นอนแพ็กเกจนี้แล้วก็อันดับที่4ครับเป็นเงินรางวัล 40,000 นะครับแพ็กเกจทัวร์1รางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยโอ้40,000ในแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศชื่อได้ต้องไปญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าปีนี้มีโตเกียวโตเกียวมอเตอร์โชว์ใช่นะครับเราก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะได้ไปไหมนั่นก็ลุ้นอยู่เหมือนกันฝากบอกถึงค่ายด้วยนะครับขนาดนี้แล้วนะฮะก็เชิญสิครับว่าว่างอยู่นะฮะนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของ Innovative นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเงินรางวัลมูลค่า 65,000 บาทเช่นกันนะครับเงินสด 25,000 บาทแพ็คเกจทัวร์ที่นั่งนะครับพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็รางวัลอันดับ2 55,000 บาทเงินสด 15,000 บาทแพ็คเกจทัวร์1ที่นั่งแล้วก็ถ้วยรางวัลอันดับ3 45,000 บาทเงินสด 5,000 นะครับแพ็คเกจทัวร์1ที่นั่งแล้วก็ถ้วยรางวัลรางวัลที่4เงิน40,000 บาทนะครับเป็นแพ็คเกจทัวร์1ที่นั่งแล้วก็ถ้วยรางวัลเชื่อได้ว่างานนี้ได้ไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศแน่นอนกับรางวัลนี้เพราะว่ามีแพ็คเกจทัวร์ทั้งหมด8รางวัลโอ้นี่นะครับซึ่งบอกว่าเป็นรถออโตเมติกเทรนใหม่ดีไซน์ใหม่เร้าใจสวยมันมีทั้งคิ้วมีทั้งทุกอย่างนะครับออกมาตอบโจทย์เรื่องของลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและส่วนใหญ่สไตล์รถเขาประมาณนี้ดีนะครับสาวๆคงชอบแล้วก็ส่วนในเรื่องของราคาก็สตาร์ทที่ประมาณ 52,000 ขึ้นไปมันจะมีในตัวของตัวท็อปสุดก็จะเป็นระบบ ABS อันนั้นก็จะแพงประมาณ 57,000 หรือประมาณนี้นะครับแน่นอนนะว่าสไตล์ของรถเขานี่เป็นสไตล์แบบใหม่ล่าสุดที่แบบยังไม่มีใครทำมาก่อนนะถูกต้องก็แบบตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์จริงๆนะแล้วก็งานนี้บอกโหงานแต่งนี่คือว่าไอเดียกระฉูดมากดูแต่ละคันดิรถบางคันนี่แต่งจนจำไม่ได้บางคันนี่แต่งแบบสามารถใช้งานได้จริงด้วยจริงๆแล้วการแต่งรถสมัยนี้ผมอยากจะเน้นจริงๆว่าแต่งแล้วอ่ะขอให้มันขี่ได้จริงๆได้ไหมใช่ไม่ใช่แต่งให้มันเวอร์วังอลังการแล้วมันขี่ไม่ได้โหนี่ดูดิคันนี้ยืดอาร์มเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเคยได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการในการตัดสินครับมันก็จะมีเรื่องของข้อที่บอกว่าความคิดสร้างสรรค์ความปลอดภัยนะครับไอเดียแล้วก็แรงต่างประมาณ 4-5 หัวข้อซึ่งรถบางคันเนี่ยสวยจริงขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้รถบางคันนี่ขี่ได้แต่ก็ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่คะแนนมันก็จะเลื่อมล้ำต่ำสูงกันไปด้วยกฎกติกาที่เขามีให้เพราะนั้นอยากจะฝากถึงสำนักแต่งหรือว่าร้านแต่งหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นก็ตามที่แต่งรถขับขี่ทุกวันนี้มาท้องถนนน่ะจะบอกว่าแต่งรถสวยก็ดีนะครับแต่งให้มันเพอร์เฟกต์หรืออะไรจะท็อปแสนเป็นแสนสองแสนแต่งแล้วขอให้มีความปลอดภัยเรื่องของเบรกที่ดีกระจกมองข้างขับขี่ได้จริงนะครับและตัวรถไม่มีอะไรที่มันยืดออกไปไกลจนสร้างความเสียหายกับผู้ใช้รถถนนทุกร่วมกับเราคือถ้าบอกว่าแบบมันใช้ได้นะมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นอีกไอเดียสำหรับทางค่ายรถเพื่อที่ว่าพัฒนาต่อไปได้ถูกต้องนี่จริงๆนะการจัดแต่งเนี่ย จะบอกว่าค่ายรถเขาก็มีเหตุผลของเขานะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็น R&D ในตัวที่บอกว่าถ้าทำแนวนี้ปุ๊บเราน่าจะพัฒนามา
ในตัวรถได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปออกแบบเพิ่มใช่เอามาเสริมแต่งในตัวที่จะเป็นไมเนอร์เชดหรือจะเป็นนิวโมเดลต่อไปเพราะว่าหลายๆคันที่เคยแต่งในบ้านเราแต่ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเขาเรียกว่ายุคหลุดโลกอ่ะเห็นไหมแต่ละค่ายเนี่ยเอามาแบบล้ำๆแบบขับไม่ได้เข็นอย่างเดียวขึ้นรถอย่างเดียวแล้วก็มีการต่อยอดจะมาจากนูโวเป็นนูโวอีแกนนูเนี่ยมันก็มีการใช้บางสิ่งบางอย่างที่สำนักแต่งบ้านเราเนี่ยทำแล้วก็มันโดนตา A&D ของยามาฮ่าเขาก็เลยเอาไปปรับใช้จนมาเป็นรถรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้นะครับมาฝากกันไว้กับกิจกรรมของยามาฮ่านะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างสรรค์ในเรื่องของไอเดียในเรื่องของยอดขายต่างๆแล้วก็แน่นอนว่ารถสวยๆก็จะมีโชว์ตามรถโชว์นะตอนนี้กำลังออกรถโชว์แน่นอนว่าจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนเพราะนั้นใครเจอก็เข้าไปเยี่ยมชมของกิจกรรมของยามาฮ่าได้นะครับอ่ะมาปิดท้ายในช่วงเบรกแรกในเรื่องของสกู๊ปกันดีกว่าครับกับสกู๊ปเราบอกว่าเป็นผ้าคุณหนูนะครับไมโครไฟเบอร์เมจิกโทเรลซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้คุณสมบัติสามารถซึมซับน้ำนะครับได้มากกว่าผ้าคุณหนูธรรมดาถึง7เท่านะครับแห้งไวไม่กระด้างทนทานนะครับไม่เป็นขนไม่เป็นขุยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็ดแล้วไม่ทิ้งคราบไว้นี่เช็ดแล้วสะอาดปั๊บไม่มีเศษลงเศษน้ำนะครับเพราะนั้นไปดูคุณสมบัติของผ้าเมจิกโทเรลว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้สกู๊ปพี่บุ๊คพี่บอมรออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่าอนุปัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเฮ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านใช่ไหมผ้านี่ก็มีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์ถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวผมทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าคนหนูผ้าคนหนูที่เราใช้กับปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เมจิกโทเวลตัวนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวของวันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเรานะครับปึ๊บคือคุกทั่วยังอ่ะคุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งไม่มาแฉะอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วจุ่มลงไปก็แห้งนี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน2-3 ชั่วโมงก็ได้หน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะผ
อย่างนี้ Magic Tower ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะ1ชุดเนี่ยนะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วย1เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4พื้น4พื้นแล้วก็เป็นแถมผ้าเนี่ยประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้ผู้ชม1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Tower ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า